นะครับพี่กบใช้2ตัวนี้นะครับอันนี้คือตัว safety plan นะครับ safety plan ตัวนี้นะครับเป็นธาตุเสริมธาตุรองนะครับอันนี้ก็เป็นไมโครพลาสต์นะครับแต่เดิมเนี่ยอันนี้คืออาหารพืชอันนี้คือจุลธาตุเลยนะครับ2ตัวนี้แล้วก็ในชุดนี้นะครับเขาก็จะมีแบบนี้แบบซองนี้ให้เรามาด้วยเนี่ยอันนี้คือซอง1ซอง2ซอง3เป็นผง3ตัวนี้เป็นผงนะครับเดี๋ยวพี่กบจะผสมให้เพื่อนๆดูนะว่าเราจะผสมฮอร์โมนพ่นทางใบนะฮะให้กับทุเรียนพี่กบใช้ควบคู่กับยาจับใบนะพี่กบไม่ใช้ตัวนี้นะยาจับใบใช้ตัวนี้เลยนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยนอกจากยาจับใบแล้วมันเป็นสารเรียกว่าปรับสภาพน้ําให้น้ํามีสภาพเป็นกลางนะครับ pH ของน้ํามันเป็นกลางพี่กบเลยเลือกใช้ตัวนี้เลยก็ตัวนี้นะฮะน้ําเนี่ยตอนนี้ก็คืออยู่ที่50ถังนี้น้ําอยู่ที่50เนาะ50ก็ใช้ฝาเดียวนะครับพี่กบใช้ตัวอันดับแรกเลยนะผสมตัวนี้ไปแค่ฝาเดียวนะครับนะครับตัวนี้มันเป็นตัวปรับสภาพน้ําให้น้ําเป็นกลางต้องใช้ตัวนี้ก่อนนะครับต้องใช้ตัวนี้ก่อนเดี๋ยวผมเอาไม้มาคนก่อนนะครับเราคนนิดนึงเพื่อนเป็นแบบนี้เลยนะครับผมให้ดูนะคุณสมบัตินะเพื่อนครับเดี๋ยวก็เอาใบไม้นะครับนะใบไม้เนี่ยนะครับมันก็เป็นตัวยาจับใบในตัวเลยผมจิ้มให้ดูนะครับเห็นไหมมันเปียกดีมากเลยอันนี้คือทำหน้าที่เป็นแทนยาจับใบด้วยและขณะเดียวกันมันก็ปรับสภาพน้ําให้pHของน้ําเป็นกลางด้วยนะครับต่อไปนะครับพี่กบใช้ตัวนี้อยู่ที่อันนี้ก็คือ 1cc ต่อน้ํา1ลิตรนะครับฝานี้ก็คือ 50cc นะครับพี่กบก็แกะตัวนี้มาเลยนะครับเพื่อนนะครับพี่แกะนี้ให้พี่หน่อยแกะอีกตัวหนึ่งเวลาเนี่ยฮะเราก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เราสามารถเขย่าตัวได้นะครับเปลือกนะสองตัวนี้ใช้ร่วมกันนะครับเพื่อนครับนะครับเนี่ยก็เนี่ยแบบนี้เลยนะครับเราใช้เข้าไปเลยครับนี่ครับแป๊บนึงนะผมเห็นนี่แล้วก็ใช้ตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้ไมโครพลาสต์ไมโครพลาสต์เป็นตัวนี้นะครับผสมไปแบบนี้เลยนะครับในตัวคนตอนนี้ตัวคนเราคนให้เข้ากันก่อนนะครับคนให้เข้ากันพอคนเข้ากันแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ใช้ตัวแบบผงสามตัวนี้นะครับที่มีผงตัวที่1 2 3นะครับ1 2 3เนี่ยนะครับก็ใช้ตักเนี่ยตัวเนี้ย1ไหนไหน2 2 1นะ2 1 2 3เนี่ยเพื่อนครับตัวนี้ผง3ตัวนี้อยู่ตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวพี่กบก็จะใช้นะตักตัวผงเนี่ยนะครับสักประมาณสักแค่นี้นะฮะช้อนหนึ่งนะครับปิดที่ไหนแล้วก็ผงตัวที่2นะครับประมาณช้อนไม่ต้องเต็มมากนะครับก็พอดีเนี่ยประมาณนี้ครับนะครับกะเอาก็ได้นะเพื่อนครับไม่มากไม่น้อยนะครับแล้วก็ของตัวที่3นะครับก็เนี่ยนี่นะโอเคเพราะนั้นเราใช้ตัวผงนี้นะครับนะผงตัวที่1ผงตัวที่2นะครับผงตัวที่3เรียบร้อยแล้วแล้วเราก็เป็นไงฮะเราก็คนอีกครั้งนึงโอเคทีนี้เราก็เอาไปฉีดพ่นผู้เรียนได้เลยนะหรือพืชอื่นๆของเราได้เลยนะครับครับเมื่อผสมเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถเอาไปฉีดพ่นต้นไม้ของเราได้เลยนะฮะเราสามารถฉีดพ่นช่วงเช้าก็ได้นะฮะหรือช่วงบ่ายๆก่อนค่ำก็ได้นะครับโดยที่เรานะใช้เรียกว่าการพ่นทางใบนะครับพ่นใบพ่นต้นพ่นได้ทั้งพุ่มได้เลยนะครับทุก7-10 วันนะทุกๆ7-10 วันหรือว่าอย่างนานที่สุดก็คือไม่เกิน15 วันครั้งนะก็สามารถที่จะทำให้ต้นไม้ของเราได้ธาตุอาหารทางใบนะได้ฮอร์โมนต่างๆนะครับทำให้พืชของเราเนี่ยมีใบเจริญงอกงามแล้วก็ต้นไม้เติบโตได้ดีนะครับเพื่อนๆครับถ้าหากว่าท่านใดต้องการนะเรียกว่าธาตุอาหารทางใบที่ในคลิปนี้นะโทร0983161329หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้เลยครับ